สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่เราคนไทยจะได้ยินได้ฟังร่วมกันถึงพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ท่านในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดภัยพิบัติซึ่งชาวบ้านทุกข์ยากเดือดร้อนนะครับหนึ่งในงานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงกระทำคือทรงดูแลงานด้านบรรเทาทุกข์ให้สภากาชาติไทยเป็นผู้ที่รับผิดชอบงานนะครับวันนี้เราเชิญผู้ที่ทำงานถวายพระองค์ท่านมาเล่าให้ฟังว่างานของสภากาชาติไทยด้านการบรรเทาทุกข์ทรงทำอะไรบ้างนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยนะครับพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะค่ะแล้วก็งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ของสภากาชาดไทยนะคะเป็นงานที่มีแรงผลักดันงานขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านได้มีหลักการทรงงานและทางสภากาชาดไทยได้ยึดหลักการของพระองค์ท่านนั้นน้อมนำมาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำมาขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของทางสภากาชาดไทยเพื่อให้คนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีและร่มเย็นเป็นสุขนะคะมีหลากหลายด้วยการตราบจนทุกวันนี้นะคะอย่างเช่นโครงการต่างๆของสภากาชาดไทยที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มแรกจะเป็นเรื่องของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมของสภากาชาดไทยมีข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวนะคะอีกเล่มนึงนะคะเป็นหนังสือโครงการแว่นสายตานะคะของสภากาชาดไทยด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของปัจจุบันนี้โลกก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะภัยพิบัตินะคะก็จะมีหนังสือเล่มนี้อีกเล่มค่ะคือคู่มือชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับประชาชนนะคะซึ่งหนังสือทุกเล่มที่ดิฉันนำมาแสดงในวันนี้นะคะทางสภากาชาดไทยบอกว่าหน่วยงานต่างๆหรือว่าพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันในรายการของเราได้ค่ะ02-2488254-9นะคะทุกท่านจะได้รับหนังสือนั้นจัดส่งไปให้นะคะหรือว่าท่านผู้ชมในช่วงนี้อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างไรก็ตามก็โทรศัพท์มาคุยกันในรายการได้เช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตเริ่มที่หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่พระองค์ท่านมีการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระองค์ท่านมีนานับประการแล้วก็ทำให้ประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดีมีความสุขขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเกิดภัยพิบัติเกิดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนต้องยากลำบากในเรื่องของงานบรรเทาทุกข์ของพระองค์ท่านทางสภากาชาดไทยได้ขับเคลื่อนต่างๆหรือว่าดูมีแรงผลักดันอย่างไรจากพระองค์ท่านในการทำงานบ้างคะครับขอบคุณคุณสุตรีคุณวิสารนะครับก็เรียนท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้นะครับเราได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านที่ทรงให้กับประชาชนชาวไทยอเนกอนันต์นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่พวกเราเป็นประสบนิกรประทับใจแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานอย่างหนักและทรงลำบากยากแค้นเพียงไรนะครับทางเราในนามของสำนักงานบรรเทาทุกข์ซึ่งเป็น1ใน14สำนักงานของสภากาชาดไทยค่ะเราก็ใช้หลักของพระองค์ท่านนะครับของกาชาดเรามีบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยใช้หลัก4อันนี่ครับแล้วพระองค์ท่านก็เป็นคล้ายดวงประทีปที่เราได้ดำเนินตามรอยยุคลบาทในแนวนี้ครับพระองค์ท่านทรงในแบบอย่างตรงนี้ฮะพงบรรเทาทุกข์ทุกที่ไหนพงไปที่นั่นบำบัดโรคทรงสร้างโรงพยาบาลธานีอนามัยไปหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สารพัดครับกำจัดภัยก็แน่นอนอยู่แล้วท่านให้อาชีพให้ไตรเพื่อลดภัยพิบัติลงมาฮะแล้วก็บำบัดทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยนะฮะนี่เป็นงานที่พงท่านทรงทำอยู่โครงการของพระองค์ท่านตั้งแต่โครงการ 4,000 กว่าโครงการศูนย์ศึกษาทุกแห่งเพื่อให้กำจัดความยากจนหรือยากไร้ของประสบนิกรขององค์ท่านสิ่งนี้ครับเรามองให้ทะลุเลยครับว่าองค์ท่านทรงมีวิสัยทัศน์ยาวนานเพียงไร
ไกลเพียงไรที่มองในทุกมิติทุกด้านที่ให้ประชาชนหรือประสบกรของพระองค์เนี่ยให้อยู่ได้โดยมีความสุขครับมีเรื่องหนึ่งที่เราได้เคยคุยกับคุณหมอครับคือเรื่องน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยราษฎรซึ่งเข้าไม่ถึงการแพทย์ประชาชนหลายท่านเดินทางลำบากประชาชนหลายท่านล้มป่วยอยู่ในครัวเรือนหมอไปไม่ถึงพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสและพระราชดำริให้พระราชทานเรือยนต์หลวงใช่ไหมครับใช่ครับคุณหมออำนาจเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเป็นเรือลำแรกซึ่งคนในสภากาชาดไทยก็ดีสำนักงานบรรเทาทุกข์ก็ดีปัจจุบันยังใช้อยู่ครับครับเรือลำนี้พระองค์ท่านพระราชทานเมื่อวันที่19มกราคม2498นะครับแล้วก็พระราชทานให้สภากาชาดไทยแล้วทางสำนักงานบรรเทาทุกข์เนี่ยก็เป็นผู้ที่นำสิ่งเหล่านี้ไปให้ประชาชนพูดง่ายคือรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใดนี่ครับเป็นสิ่งที่พระองค์ท่าน คือพระองค์ท่านไม่มองแค่บนบกตอนนั้น60ปีก่อนนะครับมีแต่ทางน้ำซะส่วนใหญ่นะครับประชาชนไม่ถึงใช่นั่นที่หนึ่งอันที่สองก็คือเวลามีภัยพิบัติทางน้ำเนี่ยใครจะช่วยพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีพระวิสัยทัศน์ทะลุเลยครับใช้เรือเป็นสิ่งที่นำไปถึงเรื่องหมอพยาบาลยุกยาไปให้ประชาชนในพื้นที่แม่น้ำลำคลองเรือที่ว่านี่เป็นเรือพระราชทานใช่ไหมครับชื่ออะไรนะครับคุณหมอครับเรือเวชภาเวชภาครับเป็นเรือที่สมัยก่อนเวลาจะลงไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยข้างในก็จะมีแพทย์มีพยาบาลมียาซึ่งเตรียมไปแล้วก็แล่นไปตามที่ไหนบ้างครับคุณหมอแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลำคลองเนี่ยไปเพื่อจ่ายยารักษาพยาบาลใช่ตั้งแต่ปีไหนครับปี2498พอพระราชทานปีนั้นก็ออกเลยครับออกภายในปีนั้นเริ่มที่นนทบุรีก่อนครับคือตรงนี้ไปทุกแห่งที่เรือสามารถไปได้ตอนนี้มีสร้างเขื่อนเคยไปถึงบางประกงด้วยนะครับไปถึงท่าจีนก็ไปแต่ตอนหลังนี่มันระบบที่มีสร้างสะพานเรือผ่านไปไม่ได้บ้างก็เลยเอาส่วนใหญ่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นส่วนใหญ่เคยข้ามไปเขื่อนชัยนาทด้วยเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะแต่ก่อนที่ไม่มีเขื่อนไปถึงตอนหลังมีเขื่อนก็เลยไปไม่ได้ครับซึ่งเรือเวชภาลำนี้นะคะปัจจุบันนี้ทางสภากาชาดไทยก็ยังคงใช้เรือลำนี้ในการที่จะลำเลียงบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนยังใช้อยู่ยังใช้อยู่ครับฮะตอนนี้ปีนี้ตั้งใจจะไปเผอิญน้ำฝนตกเยอะหน่อยครับน้ำเลยคลื่นมันแรงปีนี้ก็จะไปสุพรรณบุรีครับแต่เดิมในเรือพระราชทานเวชภาเนี่ยเรามีแพทย์พยาบาลคล้ายเป็นคลินิกเล็กๆอยู่ในนั้นเลยฮะเป็นเรือ2ชั้นเลยใช่มั้ย2ชั้นครับข้างล่างนี่ครบหมดในสมัยก่อนคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณสักไม่ถึง20ล้านคนเรารักษาในเรือเลยครับมีทั้งหมอทั้งพยาบาลผ่าตัดเล็กผ่าน้อยจ่ายยาเสร็จเลยฮะตอนหลังนี่ต้องคนเยอะเป็นร้อยเป็นพันนี่ต้องเอาเรือจอดที่ท่าแล้วก็ทำการรักษาบนบกบนโรงเรียนวัดศาลาก็เป็นเต็นท์เป็นอะไรใช่ไหมคะใช่ครับที่จะได้ปริมาณผู้ที่รับการบริการได้เยอะได้เยอะกว่าซึ่งเราจะส่วนใหญ่โรคที่เรารักษาเป็นโรคเป็นการตรวจโรคทั่วไปหรือว่าเป็นโรคเฉพาะทางทางด้านสายตาทางด้านฟันอะไรอย่างนี้ไหมคะครับเราครบหมดนะครับคือตั้งแต่รักษาโรคทั่วไปมีฝังเข็มมีรักษาฟันครบหมดฮะแล้วก็มีการให้สุขศึกษาด้วยครับคือเราบนบกเราก็สอนด้วยไม่ใช่แต่ว่าให้แจกยาอย่างเดียวฮะให้ความรู้ประชาชนด้วยทั้งนักเรียนทั้งประชาชนที่มาเนี่ยระหว่างที่รอเรารักษาที่บนข้างบนนะครับเสร็จแล้วที่เรือจะมีการจ่ายยาคือประชาชนคนแก่จะรอที่บนฝั่งแล้วมีอาสาสมัครมารับยาแล้วไปนำให้ประชาชนด้วยครับคือในสมัยนี้ปัจจุบันนี้เวลาเราจะส่งข่าวว่าเรือจะเดินทางไปที่ไหนประชาชนจะมารอนี่มันก็น่าจะติดต่อสะดวกแต่ในสมัยก่อนนั้นตั้งแต่ปี2498เพราะนั้นการติดต่ออะไรอาจจะลำบากอยู่วิธีการที่เราประสานงานกับเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆว่าให้ชาวบ้านรู้นะว่าวันนี้เรือพระราชพาพาหนะเนี่ยนะคะเวชภาเนี่ยของสภากาชาดไทยที่จะเป็นเรือบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยจะไปถึงไปให้ความดูแลเนี่ยเรามีการประสานงานติดต่อกันยังไงคะครับเราคงใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านฮะก็แจ้งไปทางผู้ว่าการจังหวัดไปที่อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวรองรับแล้วก็แจ้งไปที่จังหวัดที่เรือเราจะไป บอกกล่าวว่าจะไปวันนั้นที่ท่าโน้นท่านี้ฮะบอกเขาคนก็มากันนะครับ
ครับระหว่างที่คุยนะครับผมขออนุญาตให้เห็นภาพเรือเวชภาซึ่งจำได้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าเราปรับปรุงหลายครั้งใช่ไหมครับเพราะว่าตามสภาพอายุการใช้งานก็มีการชำรุดแต่นี่เป็นภาพปัจจุบันหรือเปล่าคะครับปัจจุบันครับก็จะติดตาสัญลักษณ์สภากาชาดไทยนะฮะอย่างนี้ใช่ไหมหมอใช่ครับแล้วก็จะมีเนี่ยข้างบนเรือเห็นตอนนี้ประยุกต์ก็คือเป็นเรียกว่าหยูกยาเต็มพิกัดครับชาวบ้านมาก็รับแจกใช่ไหมครับครับนี่คือเรือเรือพระราชทานเวชภานี่ครับเนี่ยที่ในอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมเข้าไปก็จะการดูแลบำรุงรักษาเรือลำนี้เพื่อให้คงอยู่ใช้งานได้นานยาวนานกว่านี้นี่ก็60กว่าปีแล้วนะคะค่ะตอนนี้ได้รับความกรุณาจากหน่วยยานพาหนะของสำนักพระราชวังดูแลอยู่ที่ท่าวาสุกรีครับบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักพระราชวังด้วยที่ดูแลให้เรือยังคงสภาพอยู่เมื่อเราต้องการออกก็ทางหน่วยยานพาหนะเนี่ยจะเป็นผู้ขับเรือทั้งเรือทั้งกะลาสีพร้อมกันที่จะนำเรือไปสู่จุดเป้าหมายฮะแล้วก็เราก็เอายาบรรทุกในเรือแล้วเราก็ไปถึงจุดเป้าหมายครับนี่ส่งเจิมครับเมื่อปี19มกราคม2498ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรือยนต์หลวงพระราชทานเวชภาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บริษัทอู่เรือกรุงเทพจำกัดต่อเรือขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะโดยมีวัตถุประสงค์ตามข้อความที่เขียนติดไว้ด้านข้างของเรือ2ด้านความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเรือลำนี้เมื่อพุทธศักราช2498เพื่อใช้บรรเทาทุกข์และรักษาประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ตั้งแต่ปี2498ก็62ปีแล้วซึ่งเรือลำนี้เราหวังว่าสภากาชาดไทยจะดูแลแล้วก็บำรุงรักษาแล้วก็จะเป็นเรือที่ยังอยู่ในจิตใจของประสบนิกรชาวไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการดูแลบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือจนถึงที่สุดนะคะจนถึงที่บ้านเลยแม้ว่าท่านจะอยู่ในความยากลำบากประการใดนะคะปัจจุบันนี้ท่านนับประชาชนที่มารับบริการจากเรือลำนี้คุณหมอโอ้โหน่าจะเป็นแสนแสนแล้วครับเป็นเกือบ400,000คนแล้วครับก็ไปประมาณ147-148ครั้งที่ออกไปฮะบางครั้งนี่ก็หลายครั้งหมายความว่าปีหนึ่งเนี่ยอาจหลายครั้งบางปีอาจจะติดงานอื่นเช่นเรือหลังคาหล่นทับก็เลยต้องซ่อมก็มีฮะบางทีเราติดภารกิจส่งยวนไปที่อินโดจีนตรงนี้เราก็ต้องหยุดมีภารกิจอื่นที่มันยุ่งก็เลยต้องหยุดแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไปเป็นทุกปีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลที่มองเห็นทุกมิติของประชาชนไม่ว่าบนเขาบนน้ำบนอากาศบนดินที่มีความลำบากเนี่ยพระองค์ท่านทรงให้กับประชาชนของพระองค์ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาคุยกันคือทางหน่วยงานบรรเทาทุกข์และประชานามใหม่พิทักษ์สภากาชาดไทยเนี่ยทำหน้าที่สนองพระราชดำริพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับรวมถึงหลักการปรัชญาในการทำงานและการดูแลประชาชนยามประสบภัยพิบัติหน่วยงานนี้ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะสำหรับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ที่พระราชทานให้กับทางสภากาชาดไทยและทางสภากาชาดไทยนั้นก็น้อมนำนะคะแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านโดยเฉพาะนำหลักการทรงงานที่พระองค์ท่านมีหลักการทรงงานทั่วไปนะคะหลากหลายนะคะในทุกพระราชกรณียกิจแต่ของพระองค์ท่านคือต้องการดูแลครบทุกมิติใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องงานบรรเทาทุกนี่ทุกมิติที่ว่านี้มีด้านอะไรบ้างคะที่ทางสภากาชาดไทยได้นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านมาปรับใช้นะคะครับเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งพระองค์ท่านไม่ได้ทรงบอกอย่างโน้นอย่างนี้ว่าอย่างนี้เป็นตามยุคใหม่พระองค์ท่านมีเป้าเดียวคือทำอย่างไรให้ประชาชนมีความสุขค่ะนี่คือเป้าพระองค์ท่านนี่ผมมองย้อนหลังเวลาดูงานของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านทรงมอบให้กับประชาชนเนี่ยพระองค์ท่านมองตั้งแต่ประชาชนทรัพย์สมบัติของประชาชนอาชีพสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมทั้งสังคมวัฒนธรรมประเพณีหรือเขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นพ
องค์ท่านมองมิตินี้ทุกเรื่องที่ไปทรงงานคือครอบคลุมครอบคลุมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่ภาษายุคใหม่นะเอาให้ทันสมัยนิดนึงเขาเรียกว่าการลดภัยพิบัติหรือทำให้ประชาชนหรือชุมชนเป็นอัลฟาฝรั่งเนาะครับ resilient นะฮะ RE แปลเป็นไทยว่าคือทั้งรับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนที่เขาเข้ามาครอบคลุมหมดคือคือคนเนี่ยเวลามีภัยอะไรบางแล้วแต่จะเป็นภัยทางสังคมทางภัยพิบัตินะฮะถ้าเราเตรียมพร้อมเนี่ยฮะที่จะตั้งรับปรับตัวได้เนี่ยพอภัยมากระทบเนี่ยสามารถที่จะเผชิญได้และสามารถฟื้นตัวได้เร็วแล้วอยู่อย่างยั่งยืนหรือดีกว่าอันนี้เป็นทุกมิติมันต้องครอบคลุมทั้งคนทั้งของทรัพย์สมบัติอาชีพสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมที่พระองค์ท่านมองทะลุเพราะนั้นโครงการพระองค์ท่านเนี่ยมองไปครับแล้วมองย้อนมาว่าอย่างที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือไม่เมื่อตอนปี2000มิถุนายน2557นะฮะเราเอางานพระองค์ท่านเนี่ยไปเสนอในที่ประชุมของการประชุมของอาเซียนในการลดภัยพิบัติครั้งที่6ที่ที่เซ็นทารานะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เรายกย่องเชิดชูพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเนี่ยมอบให้อย่างเต็มรูปแบบและสมบูรณ์แบบและบูรณาการอย่างเต็มที่ครับทรงวางกรอบอย่างนี้ซึ่งทางคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ทำงานให้ครบในกรอบนี้ครับตามหลักการที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้นะครับสิ่งหนึ่งที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยพิทักษ์เข้าไปทำงานแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่มีอะไรบ้างที่คุณหมอกับทีมคุณหมอหลายคนจำจดจำได้ดีประทับใจว่าอันเนี้ยโอ้โหเรื่องใหญ่อันเนี้ยไปช่วยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วก็ทำจนสำเร็จนี่คืออะไรคือมีทุกที่ไหนนะกาชาดไทยเราไปที่นั่นจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องลมเรื่องไฟครับเรามองว่าพระองค์ท่านเนี่ยมองทุกมิติเวลามีภัยเราก็ไปบรรเทาในทุกภัยนั้นที่ตั้งแต่05แฮเรียตนะฮะถล่มชุมพรเกสึนามิน้ำท่วมใหญ่ปี54ครับคนถล่มที่แม่สอดน้ำท่วมน้ำปิงในทุกคราวเนี่ยสภาชาติไทยจะไปบรรเทาจะภัยหนาวภัยวัตภัยน้ำท่วมไฟไหม้ครับมีภัยไหนเราไปที่นั่นมากน้อยแล้วแต่ที่เราจะมีกำลังที่จะไปช่วยครับนี่คือท่านในแง่ของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเนี่ยครับตั้งแต่มีสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธิปไตยพิทักษ์มาเนี่ยช่วยเหลือไปแล้วเรามีบันทึกไว้ฮะว่าผู้รับการช่วยเหลือทั้งหมดไปเป็นกี่แสนกี่ล้านคนละโอ้คุณวิสารขอบคุณมากโอ้ยตัวเลขนับไม่ถ้วนครับแต่ละปีนี้เราใช้งบหลายร้อยล้านฮะแล้วก็ในช่วงปีสึนามิก็เป็นเกือบ500 600ล้านตอนน้ำท่วมก็เกือบประมาณ300 400ล้านครับแล้วก็คนที่มาช่วยเราเนี่ยเป็นพันล้านที่มาช่วยสภากาชาดไทยเพื่อเห็นว่าเราไม่ได้คุยว่าเราทำจริงแต่เราไปทำให้เห็นว่าเราช่วยทุกมิติตั้งแต่เราเตรียมพร้อมตอบสนองภัยพิบัติบูรณะฟื้นฟูเพื่อเขาอยู่สภาพปกติได้นี่คือวิธีคิดของเราก็ตามร้อยยี่คนบาทที่พระองค์ท่านทำไว้นั่นแหละครับค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมช่วงของบ่ายนี้มีอะไรนะคะก็มีเรื่องราวของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปชมกันค่ะสำหรับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้นะคะเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2556ค่ะและในวันนี้รายการของเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากพันตรีคำพองพรมสิริเป็นรองผู้จัดการของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสำหรับประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยนะคะมีความเป็นมายังไงอะคะครับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับก็ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2552นะครับสำหรับวัตถุประสงค์หลักนะครับในการสร้างนิทรรศการแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้สละเวลาในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยวัตถุประสงค์ที่2นะครับ
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่แล้วก็ประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาเรียนรู้ประวัติของท่านแล้วก็พระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับค่ะซึ่งพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะคะเราแบ่งพื้นที่ออกเป็นกี่ส่วนด้วยกันนะคะครับสำหรับพื้นที่จัดแสดงของเรานะครับมีทั้งหมด3พื้นที่นะครับพื้นที่แรกนะครับเป็นนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดแสดงพระราชกรณียกิจแล้วก็พระราชประวัติของในหลวงที่2นะครับเป็นแปลงเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินะครับจุดที่3เป็นพิพิธภัณฑ์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ครับค่ะและอย่างอาคารนิทรรศการหลักเนี่ยนะคะเราแบ่งการจัดแสดงออกเป็นกี่โซนด้วยกันคะสำหรับอาคารนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็นทั้งหมด10ห้องจัดแสดงห้องแรกนะครับมีชื่อว่าเย็นศิละเพราะพระบริบาล นะครับประมวลภาพหายากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรเมื่อปี2498นะครับส่วนที่2นะครับมีชื่อว่าน้ำพระราชหฤทัยจากพ่อหลวงสู่ปวงชนชาวไทยนะครับก็จะจัดแสดงวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรวมถึงยังมีห้องนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ท่านด้วยครับสำหรับส่วนที่3นะครับเรียกว่าเส้นทางยุวกษัตริย์นะครับจัดแสดงพระราชประวัติของในหลวงนะครับตั้งแต่ทรงประสูติแล้วก็เสด็จขึ้นครองราชครับซึ่งตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชนับจนถึงปีนี้เนี่ยนะคะก็ครบ70ปีแล้วพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ครองใจชาวไทยทั้งผองเลยนะคะครับถูกต้องครับสำหรับห้องจัดแสดงที่4นะครับมีชื่อว่าพระมหากษัตริย์ผู้ครองใจคนทั้งแผ่นดินนะครับจัดแสดงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับค่ะและอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นวีดิทัศน์แสดงบทสัมภาษณ์สำนักข่าว BBC นะครับซึ่งเป็นฉบับสมบูรณ์ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนครับแล้วห้องต่อมาก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระองค์ครับสำหรับห้องที่5นะครับมีชื่อว่าพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะทำการจัดแสดงนะครับพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆของในหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาด้านดนตรีบทประพันธ์เพลงต่างๆหลายๆอย่างนะครับรวมถึงยังมีพระอัจฉริยภาพทางด้านการประดิษฐ์ด้วยและพระองค์ก็ถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลกด้วยนะคะครับซึ่งพระอัจฉริยภาพของพระองค์เนี่ยนะคะก็ก่อเกิดขึ้นมาจากการฝึกฝนด้วยพระองค์เองทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่าหลักการทรงงานของพระองค์ค่ะจะมีสิ่งของคู่พระหัตถ์หลากหลายอย่างเลยนะคะครับถูกต้องครับก็สิ่งของที่คู่พระหัตถ์พระองค์ท่านนะครับก็จัดแสดงไว้ในท่องที่6นะครับอย่างเช่นดินสอแผนที่วิทยุสื่อสารนะครับนี่ก็เป็นความสำคัญของ6ห้องนิทรรศการจะเห็นได้นะคะว่ามีความงดงามทั้งเรื่องราวแล้วก็ความงดงามของสถานที่ด้วยนะคะครับใช่ครับคุณผู้ชมคะสำหรับความน่าสนใจของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้านุ่นจะพาคุณผู้ชมไปดูแปลงสาธิตการเกษตรตลอดจนวิถีชีวิตของชาวภาคอีสานกันด้วยว่าจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครั้งหน้านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพันตรีคำพองมากๆที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยจากวันนี้ไปยึดพระปณิธานพระองค์ท่านทำงานต่ออย่างไรครับครับเรียนท่านผู้ชมที่เคารพนะครับเรามองพระฉายาลักษณ์พระองค์ท่านเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยและท้อองค์ท่านมีปณิธานอย่างเดียวคือทำอย่างไรให้ประชาชนมีความสุขดังปฐมพระบรมราชโองการที่ทรงพระราชทานพระราชทานให้ คือเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามท่านเชื่อหรือไม่ครับทั้งหมดนะครับท่านนับตามภาษาแล้วจะได้เป็น18คำรวมแล้วได้9ช่วยดูกันนิดนึงนะครับนี่คือปณิธานขององค์ท่านเราได้แต่มองพระฉายาขององค์ท่านแล้วเราก็ดำเนินตามรอยยุคนบาททุกสิ่งที่พระองค์ท่านคิดพระองค์ท่านสอนพระองค์ท่านทำตามนะครับท่านจะมีความสุขแล้วก็ให้ผู้อื่นมีความสุขที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวของท่านด้วยครับครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับหมอครับอันนี้ก็มีสารขอบคุณครับได้เลยขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอขอบคุณนะคะขอบคุณครับพอดีตอนแรก